ตอนนี้ผมก็กำลังเดินไปขึ้นขบวน168ครับผมวันนี้ทำขบวน168จากทุ่งสงไปชุมพรครับบรรยากาศดีจริงๆเลยดูครับบรรยากาศดีมากเดี๋ยวเราไปรอดูข้างหน้าต่อครับจอดเดินไปข้างหน้าแล้วครับหาไม่เจอแล้วครับนู่นครับจอดตอนนี้เราก็ติดบนรถเรียบร้อยแล้วครับพร้อมจะทำขบวนแล้วเดี๋ยวรอผู้โดยสารขึ้นลงคนสินค้าเรียบร้อยรอบิ๊กจ็อตตรวจห้องเครื่องก่อนแล้วก็ทำขบวนกันต่อได้ครับนี่ครับทางข้างหน้าแดดดีมากครับวันนี้ครับปลอดภัยครับจากที่วิ่งร้อนๆมาเยอะครับไปวิ่งเย็นๆมาเยอะมาเจอร้อนๆต้องถอดเสื้อเข้าห้องเครื่องไปแป๊บนึงก่อนตอนนี้ก็กำลังแต่งรอแล้วครับโอ้โหดูจอแต่งตัวครับวันนี้มารอนะครับเอฟซีถามถึงเยอะมากพอก็รอหนีเอ้าบอกว่าพอก็รอหนีซะแล้วมีแต่เอฟซีถามถึงครับบิ๊กจ็อตไปไหนบิ๊กจ็อตไปไหนนี่ครับเขาได้กลับมาแล้วเฮ้แต่งตัวรอเลยมีอะไรบอกเอฟซีบ้างวะมีแต่ตรงนี้เพียงถ้าพอกรอไม่หนีบ่อยก็ได้ไปตลอดแต่นี่พอกรอหนีไม่รู้จะทำไงพอกรอตุลาเยอะเอาแล้วครับมาโทษพอกรอเสียแล้วครับโอเคครับผมได้เวลาทำงานกันแล้วได้ผมมาเรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมพร้อมทำขบวนกันต่อครับ168ออกสถานีทุ่งสงแล้วต่อ23 1 3 4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 5 3 4ออกเลยไปไต่ชี้629ไปขึ้นได้ได้พี่เขียนประกันไต่35ไปครับไต่35ครับI'm
ซากซากตู้ตอยอเก่าๆตัดมันเสียหายนะน่าจะยังไม่ได้ปรับปรุงอะไรทางโยกมากเกินเฮ้ยเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะรถสะบัดมีการล้างหินใหม่เลยครับตรงนี้ล้างหินอาทิตย์ใหม่เนี่ยรอยปวดอยู่ข้างทางเต็มไปหมดเลยครับThank you.
านีพงจันทร์ดี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 มืดครึ้มเหมือนฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกมีได้น้ำเย็นๆหน่อยนะเนี่ยดีแล้วครึ้มอย่าตกใช่ไหมอย่าตกแล้วก็อย่าแดดออกเออเอาสองอย่างเลยสถานีคลองจันทีร้อนเลยเป็นน้ำกันไปใจเลยถ่ายรูปอยู่คลองจันทีนานครับนะอ๋อน่าจะใช่ครับไม่รู้ชื่ออะไรเอ่ยไหนใช้ดูหน่อยถ้าถ่ายรูปอยู่น้องๆ FC แถวคลองจันทีครับมารอถ่ายรูปด้วยไปครับแน่ครับถ่ายบิ๊กจ๊อตหน่อยบิ๊กจ๊อตก็สวยไปอีกแบบต้นไม้อยู่
ราและนายยังเวียวสวยงามๆ
าม่าว่ะจอดมาแล้วเออใครทำมาม่าวะหอมหิวเลยทีนี้หิวเลยมีมาม่าอยู่เฮ้ยมีข้าวกินข้าวเถอะเดี๋ยวหลังกินข้าวเดี๋ยวไปกินมาม่าช่วงทำไมสวนมาดีกับบ้านนอนแหวนหัวสถานีบ้านพุกกระแชงหยิบตรงมือไม่ทันเนาะจอร์จเอาอย่างนี้ไปก่อนบ้านกองจอดได้เงียบไปแล้วครับไม่รู้ไปทำอะไรเนาะง่วงครับง่วงจอดแอบเงียบไปแล้วบ่อยว่ะเออวันนี้ทำไมง่วงบ่อยไม่รู้ไปทำอะไรมาไปวิ่งแต่รถกลางคืนไม่ได้วิ่งรถกลางวันบ้านก็ที่เดียวกันไหมเนี่ยแค่ๆกันอยู่แค่ๆเฉยๆมีคนที่เดียวกันทอดแสงเหรอทอดแสงของเอาโอ้โหบ้านซ่องผู้โดยสารเยอะมากบ้านซ่องแล้วตอนนี้16:50พอดีเลยช่วงเวลาเกือบ5 โมงเย็นครับตอนนี้เราไม่มีพระอาทิตย์ดีมากเย็นสบายหน่อย
เต็มเลยสวัสดีครับผมน้ำตาไปถูกอะไรมาครับเข้าสะพานนาตาอีกแล้วครับเมื่อกี้เจอน้องๆ FC เราไม่รู้เลยทักทายไม่ทันเลยมีสามคนที่สถานีนาตาเมื่อกี้ครับเข้าแล้วครับเข้าแล้วครับเอาจอดหิวข้าวซะแล้วครับทางใต้ไปหลายคนแล้วครับ FC ทางใต้
บ่นว่าไม่ค่อยได้มาด้วยไม่รู้จะว่าไงเลยตอนน่ะทำไมวิ่งแต่ข้างบนไม่วิ่งข้างล่างเลยเดี๋ยวก็ได้มาข้างล่างเดี๋ยวมาทีๆกันเลยเรากำลังโค้งเข้าครับนะครับเราไม่ได้เท่าเด็กพวกนี้นะราชานีแล้วจ้านับใจเอาข้าวมาให้พนักงานรถจักรครับ2กล่องกับน้ำ2ขวดช่วยให้หายหิวได้ครับทำงานเหนื่อยๆยังมีข้าวกินโอ้ยขอบคุณมากๆเลยครับผมจับได้แล้ว
722รอจะ22เลยทับ84พรุ่งนี้เองเราก็บรรยากาศยามเย็นแถวราชธานีกำลังจะข้ามสะพานยุทธครับออกกำลังกายเลยอ่ะจ๊อดตัวน้อยต้องใส่ร้อนแบตหมดตัวเดย์แล้วครับทางบ้านจงโกตกบนกับรถไฟนักไทยคนชาติชายเออนะ
มาปั๊บจะขับรถไปนะไปไปข้างทางบรรยากาศแถวสถานีท่าชนะครับมีแสงสวยตอนนี้4 3มาแล้วครับThank you.
มาไปหมื่นแล้วครับตอนนี้เราเข้าสถานีหลังสวนแล้วครับเปลี่ยนแบตครับเมื่อกี้กดไม่ทันเลยนี่เราเติมแบตโดยสารออกแล้ว
ขที่เขาสวนทุเรียนเลขรถหวานเย็นขวด255หลังธนบุรีหลังสวนกินตรงโรงงานปาล์มบางอันเหมือนโรตีเลยนะเหมือนโรตีใส่ไข่เลยไปโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วนี่ครับมาแล้วเปิดไฟให้หน่อยแหมเบรกดังดีมากกระโปง255ออก5795ขอตัดสินครับ255ตำรวจครับครับคนกำลังเราออกสถานีเราสวนทุเรียนแล้วชาติ48ครับนั่นไงชาติ40กว่าครับแล้วครับเจอลีก2ทีสวีวีวีเขาบอกว่าสวีคนสวยเหรอจอนเขาบอกว่าสวีเป็นคนสวยเหรอเป็นคนสวยโพธารามป่ะคนงามอยู่บ้านโป่งคนงามบ่อปีบคนงามบ่อปีบงามสถานีสวีวีวีวันนี้ผู้โดยสารเยอะเหมือนกัน
ไม่ใช่น้อยน้อยนั่นนี่จะไปสวีวีวีถ้าพุทธเขามีก็จะได้เจอกันแหมจอดรถสุดยอดจริงเยอะของก็เยอะย้อนกระจกคลิปที่สถานีชุมพรนี้แล้วนะจ๊ะคลิปต่อไปยังไม่รู้ว่าจะทำขบวนอะไรแต่ว่าจะทำตอนกลางวันดีกว่าได้เห็นวิวสวยๆช่วงนี้
ที่นี่สถานีชุมพรก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ